ปิดเกมไม่ลงตบสาวไดมอนด์ฟู้ดนำ2 เซตโดนเอาทายพลิกแซงสุดเสียดายการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ที่โรงยิมเนเซียมหาวินฟุกเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่25เมษายน2566ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สตัวแทนจากไทยลงสนามนัดแรกพบเอาไทยวีซีรองแชมป์เก่าจากคาซัคสถานเกมนี้ไดมอนด์ฟู้ดส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยนุชราต้อมคำวิภาวีสีทองสศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุลทลาทิชากรบุญเลิศนาตาชาชีกิริสและจิดาภานาหัวหนองกับนริศราแก้วมาสลับกันเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดที่ออกนำ 2-0 เซต 25-22 25-19 เป็นฝ่ายโดนเอาทายฮึดกลับมาแซงชนะ 3-2 เซต 22-25 19-25 25-2225-14 และ 15-11 ทำให้ไดมอนด์ฟู้ดพลาดชัยชนะนัดแรกอย่างน่าเสียดายโดยนัดต่อไปไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สจะลงสนามพบกับฮิปฮิงวีบีคลับจากฮ่องกงในวันที่26เมษายน2566เวลา 13:30 นาทีติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD ช่อง 36แห่ยินดีแอนอรดีของขวัญพิเศษก่อนแต่งงานเพลงวอนปู่ซัมสูงทะลุ1 ล้านวิวแห่ยินดีหมอลำสาวแอนอรดีของขวัญชิ้นพิเศษก่อนวันแต่งงานเพลงใหม่วอนปู่ซัมสูงทะลุ1 ล้านวิวผลงานปลายปากกาเจ้าบ่าวบอยสิริชัยกำลังจะเข้าพิธีวิวาแล้วสำหรับคู่รักนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังแอนอรดีและบอยสิริชัยจากคู่จิ้นสู่คู่จริงในวันนี้แฟนคลับต่างแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามหลังทั้งคู่ประกาศข่าวดีเลิกแต่งงานในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566จัดขึ้นณหอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากข่าวดีงานวิวาแล้วผลงานเพลงใหม่ล่าสุดวอนปู่ซัมสูงของแอนอรดีซิงเกิลพิเศษที่ปล่อยไปเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดทะลุ1 ล้านวิวเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษก่อนวันแต่งงานของแอนซึ่งเป็นเพลงจากปลายปากกาของเจ้าบ่าวอย่างบอยสิริชัยที่เขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้กับแฟนสาวบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตของแอนอรดีจากจุดเริ่มต้นบนเส้นทางศิลปินตั้งแต่วัยมัธยมประกวดร้องเพลงรายการชิงช้าสวรรค์ตัวแทนโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นก้าวเข้าสู่วงการเป็นนางเอกหมอลำครองใจแฟนเพลงทั่วประเทศให้การสนับสนุนมาจนถึงวันนี้ทั้งนี้แอนอรดียังมีความตั้งใจจัดทำเพลงวอนปู่ซัมสูงนี้ขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสสมโภชหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ซัมสูงวันที่8เมษายน2566ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอซัมสูงบ้านเกิดของแอนอรดีนั่นเองแฟนเพลงต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับความสำเร็จทั้งผลงานเพลงและชีวิตรักที่หวานชื่นของทั้งคู่บิ๊กตู่ช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจทำเนียบยามบ่ายสวมวิญญาณนักการเมืองแถลงหาเสียงบิ๊กตู่ช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบก่อนที่ข่วงบ่ายสวมวิญญาณนักการเมืองแถลงข่าวร่วมรทสช.ลงพื้นที่หาเสียงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงวันที่26เมษายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้า โดยเวลา 9:30 นาทีคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคนายสุพัฒนพงษ์พันมีซาที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจหม่อมหลวงชโยธิตกฤษากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายจุติไกรฤกษ์รองหัวหน้าพรรคนายอนุชานาคาสายรองหัวหน้าพรรคนายธนกรวังบุญคงนะรองหัวหน้าพรรคพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันแถลงข่าวประชาชนจะได้อะไรจากนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนที่เวลา 18 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์และคณะลงพื้นที่พบประชาชนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงญาติตามหาผู้กำกับการละครดังอิสริยะหายออกจากบ้านใครพบเบาะแสแจ้งด่วนฝากแชร์ใครทราบเบาะแสแจ้งด่วนครอบครัวตามหาผู้กำกับละครดังอิสริยะผลงานมากมายหายตัวออกจากบ้านตั้งแต่วันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมาคนใกล้ชิดของอดีตผู้กำกับละครดังประกาศข้อความขอความช่วยเหลือช่วยกันตามหาอดีตผู้กำกับชื่อดังว่าที่อดีตผู้กำกับละครป่วยและออกจากบ้านหายไปย่านพระนครเลียบเจ้าพระยาใครพบเห็นบุคคลในภาพฝากแจ้งตามเบอร์ที่ประกาศหรือฝากช่วยแชร์ด้วยขอบพระคุณค่ะทั้งนี้วันที่ 24 เมษายน 2566 ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาได้ช่วยประกาศตามหาด้วยว่าคนหายชื่อนายเล็กจารุพันธ์หรือเล็กอายุ 54 ปีหายออกจากบริเวณคอนโดบ้านสวนสุโขทัยถนนสุโขทัยแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 6 นาฬิกาคนหายรูปร่างท้วมสูงประมาณ 180 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 80 กิโลกรัมสีผิวดำแดงผมสั้นผมสีดำปนขาวจุดสังเกตมีหนวดเคราขาวปนดำการแต่งกายสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวสวมกางเกงขายาวสีเทาสวมรองเท้าผ้าใบสีดำเบาะแสล่าสุดวันที่ 21 เมษายน 2566คนหายมารับข้าวที่แจกบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนหายมีปัญหาสุขภาพจิตผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งมูลนิธิกระจกเงาโทร 095-631-19140 ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 สำหรับอิสริยะจารุพันธ์เคยเป็นผู้กำกับละครชื่อดังในอดีตซึ่งเจ้าตัวเคยกำกับละครเอาไว้มากมายหลายเรื่องอาทิหกตกไม่แตกปี2538นางสาวไม่จำกัดนามสกุลปี 2540 ชายไม่จริงหญิงแท้ปี 2541 หงเหนือมังกรปี 2543 เงาปี 2543 เลือดหงปี 2544 หงฟ้ากับสมหวังปี 2544 วังน้ำวนปี 2547เสน่ห์จันทร์ปี 2547 ล่าสุดมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าตำรวจสน.สามเสนตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเดินเท้าไปจนถึงบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าตำรวจสน.ชนะสงครามแจ้งว่าพบมาต่อแถวรับอาหารบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงเช้าท่านใดพบเห็นกรุณาติดต่อ 0803695145 อัจฉริยะ